ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวนิติศาสตร์มอเตอร์คอร์สมอเตอร์บิ๊กไบค์ครับวันนี้ครับเราจะได้โอกาสนะครับมาทดสอบเจ้า CB150R มีการเปิดตัวไปพอสมควรแล้วครับที่เรามีการลงเพจเรียกกระแสไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบรถจักรยานยนต์ในสไตล์โมเดิร์นคาเฟ่ก็วันนี้ได้มีโอกาสมาทดสอบตัวเป็นแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้า CB150 ตัวจริงๆอีกทีครับว่าในส่วนองค์ประกอบต่างๆเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับในเรื่องของตัวที่เด่นๆที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของออปชั่นบิ๊กไบค์นะครับเป็นตัวแรกที่เด่นๆเลยคือช็อคอัพหน้านะครับที่เพื่อนเห็นว่าเป็นอัพไซด์ดาวน์นะครับก็แกนตัวนี้นะครับที่เขาวัดบอกว่าแกนใหญ่ถึง41มิลซึ่งคลาสนี้เขาบอกว่าใกล้เคียงกับเจ้า XADV นะครับแล้วก็เทียบเท่ากับรถบิ๊กไบค์ใหญ่ๆซึ่งในคลาส150ซีซีจริงๆยังไม่มีใครกล้าใส่ใหญ่ขนาดนี้นะครับรวมไปถึงตัวชุดเบรกที่เป็นคาลิเปอร์4ลูกสูบครับก็2ลูกสูบยิงเข้าหากันนะครับแล้วก็เป็นการยึดแบบเรดิเมาส์ที่จะเป็นน็อตแทงลงไปตรงๆซึ่งออปชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นจานดิสที่เป็นแบบลอยตัวด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นเลยไหมว่าตรงกลางก็จะไม่มีซึ่งออปชั่นต่างๆพวกนี้เป็นออปชั่นที่หลุดมาจากรถบิ๊กไบค์ของฮอนด้าทั้งหมดแต่ว่ามาอยู่ใน CB150R คันนี้นะครับเรื่องอื่นๆในออปชั่นต่างๆที่เขาให้มาก็น่าจะเป็นเรื่องของนี่ไฟหน้าเป็นทรงกลมนะครับเพื่อนๆเป็นระบบ LED นะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟสูงหรือไฟต่ำอยู่ในกลมเดียวกันก็จริงแต่ว่าเป็นใช้หลอด LED หมดแล้วนอกจากนั้นครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอด LED เช่นกันไม่ใช่หลอดไส้ธรรมดานะครับบอกเลยว่าเจ้า CB150R คันนี้นะครับทำมาทั้งหมดนะครับเป็น Full LED ทั้งหมดจริงๆไม่มีหลอดไส้แล้วด้วยเทคโนโลยีของทาง Honda นอกจากนั้นเรือนไม้ก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันซึ่งต้องขออภัยที่คันนี้เขาอาจจะเก็บกุญแจไปแล้วเป็นจอแบบ Full LCD เหมือนคล้ายๆหน้าจอโทรศัพท์ครับซึ่งบอกทั้งหมดความเร็วรอบความเร็วรถมีบอกไฟบอกเกียร์ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวเลขบอกเลยเพื่อจะไม่หลงงัดเกียร์เจ็บเหมือนที่คนบอกอ่ะงัดเกียร์สุดท้ายหรือยังซึ่งเป็นครั้งแรกของรถในสไตล์ของสปอร์ตนะครับที่ใส่ตัวชุดไฟบอกเกียร์มาให้ไม่ต้องหลงนะครับมีเกียร์ว่าง1 2 3 4 5 6ให้เลยนอกจากนั้นก็ยังมีไฟเตือนเปลี่ยนเกียร์หรือชิปไลท์ที่สามารถปรับตั้งได้ครับว่าอยากจะให้สว่างที่รอบที่เท่าไหร่นะครับวันนี้หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบในสนามแล้วเนี่ยฟีลลิ่งแรกที่ประทับใจคืออะไรบ้างเรามาบอกเพื่อนๆเรื่องของการทดสอบดีกว่าซึ่งเขาบอกว่ามาครั้งแรกของโลกอย่างที่โจหัวไว้ในสนามทดสอบ R&D นะครับของทาง Honda ที่อยู่ที่ปราจีนบุรีเป็นสนามที่ทำมาเพื่อทดสอบรถจักรยานยนต์ของ Honda หรือรถยนต์ของ Honda ที่ใหญ่เป็นมีแค่3แห่งในโลกนะครับที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วทั้งสื่อมวลชนได้มาทดสอบเจ้า CB150R คันนี้แยกเป็นข้อๆดีกว่าครับเพื่อนๆเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก่อนดีกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ใหม่จริงนะครับไม่เหมือนตัวเจ้า CB150 หรือไม่ว่าจะเป็นตัวขบูหรือตัวหัวฉีดนะครับเพื่อนๆดูข้างนอกอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่า ระยะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนาดลูกสูบแล้วก็เข้าเวียนตัวนี้ทำมาลักษณะใกล้ๆกันเจ้า CBR ตัวเก่าจะลูกสูบใหญ่เข้าเวียงเล็กจะเป็นในสไตล์รอบจักรนะครับจะตอบสนองในเรื่องของช่วงรอบปลายที่ดีกว่าแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับการขีดน้ำมันแต่ว่าตัวนี้มีการพัฒนาอีกนิดนึงซึ่งทำให้ขนาดลูกสูบแล้วก็ตัวเข้าเวียงเนี่ยออกมาใกล้กันมันได้ผลในเรื่องของเพิ่มแรงบิดมาแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันรอบการทำงานตอบสนองครอบคลุมแทบทุกด้านซึ่งตั้งแต่รอบต่ำกลางและปลายจะบาลานซ์กันเกือบหมดนะครับรวมไปถึงตัวพวกชุดกระเดื่องข้างในเติมทีของทาง Honda ที่เป็นพวก CB เนี่ยก็จะเป็นเหมือน Direct Cam ซึ่งเอากระเดื่องกดหัววาล์วเลยซึ่งตัวนั้นน่ะมันมีผลในเรื่องของความฝืดนะครับเจ้าตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของที่เป็นกระเดื่องและมีโรลเลอร์ทั้งหมดตัวเนี้ยใหม่หมดจริงๆ All New เกียร์ก็ใหม่คลัตช์ใหม่ซึ่งบอกว่าถ้าทุกคนสงสัยว่าเป็นเครื่องตัวเดียวกันไหมไม่ใช่ครับ
เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดตอนนี้จริงๆซึ่งตอบสนองในการทำงานที่วันนี้มีการขับขี่ทั้งหมดประมาณ3รูทนะครับเรื่องของอันแรกที่ผมได้ทดสอบเรื่องของการขับขี่สนามทดสอบ R&D ของทาง Honda เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นสนามทดสอบไม่ใช่สนามแข่งซึ่งจะจำลองการใช้งานแทบจะเหมือนการใช้ชีวิตประจำวันรูทแรกที่ขี่เหมือนเราการขับขี่ในซอยขี่ในถนนปกติมีถนนขรุขระมีขึ้นเนินมีเนินมีบัมป์แล้วก็มีทางเข้าโค้งมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอัตราเร่งของเครื่องยนต์ก็ถือว่ากลางๆครับตอบสนองได้ดีไม่หน่วงมากแล้วก็ไม่มีแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาถึงผู้ขับขี่จนรู้สึกสะท้านนะครับเครื่องยนต์ไปได้ทดสอบในสถานีที่มีการทดสอบอัตราเร่งสปีดออกตัวไปแล้วก็ไปถึงช่วงเบรกประมาณสัก 3-4 เกียร์ต้นๆ นะครับถือว่าทำได้ดี 1-2-3 เนี่ยสามารถอัตราเกียร์ชิดนะครับอัตราเร่งช่วงต้นเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าในช่วงของเกียร์4เกียร์5ขึ้นไปเราจะเริ่มลากขึ้นได้แหละลากขึ้นได้ยาวๆนิดนึงจนไปถึงเกียร์6จะเหมือนเป็นเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์ที่ลดล็อกเครื่องยนต์ก็ลากไปยาวๆนะครับแต่ในการทดสอบท็อปสปีดทางยาวๆเครื่องตัวนี้ตอบสนองในรอบของตัวปลายอาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับซึ่งในสนามที่เป็นเหมือนทวินลิงที่เป็นวงกลมนะครับเราสามารถวิ่งความเร็วสูงๆล็อกได้เลยความเร็วสูงสุดของเจ้า CB150R คันนี้นะครับที่ผมทำได้น้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณสัก69กิโลกรัมหมอบสุดแล้วนะครับแล้วก็เกียร์สุดท้ายอยู่ที่ประมาณ139กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งอยู่ในสนามอ่านดีแต่ว่าอาจจะเกินลิมิตที่เขากั้นเอาไว้ด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยของทางญี่ปุ่นเนี่ยสูงมากแต่ว่าเราก็พยายามจะหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันก็ตัวนี้ถ้าวิ่งไปทางด้านนอกนะครับทางยาวๆในบ้านเรา ขออภัยครับอาจจะน่าจะทำได้มากกว่านี้นะครับน่าจะไหลได้มากกว่านี้อีกนิดนึงแต่มันอาจจะมีตัวแปรในเรื่องของเพื่อนๆที่เห็นว่ายางและล้อของเขาใหญ่มากนะครับข้างหน้านี่ใหญ่ถึง110/70/67ข้างหลังนี่โอ้โหสไตล์บิ๊กไบค์จริงๆครับเพื่อนๆสาย150ครับครับ60เป็นยางเรเดียลซึ่งเป็นครั้งแรกของรถในสไตล์ที่ตัส154ที่ใส่ยางเรเดียลมายางเรเดียลกับยางจุ๊บเลดจริงๆมันเหมือนกันแต่ว่ายางจุ๊บเลดหรือยางที่ไม่มียางในธรรมดาเนี่ยการสานคงเข้าไปมันต่างกันนะครับแต่ว่าพอเป็นยางเรเดียลปุ๊บอ่ะเขาจะสานอีกแบบนึงซึ่งมันตอบสนองกับรถที่มีความเร็วสูงๆต้องการสมรรถนะต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์มากนะครับตัวนี้ใส่มาครบคันทั้งหมดที่เป็นในสไตล์ของบิ๊กไบค์ช่วงที่เราเข้าโค้งไฮสปีดตอนที่เทสแบบโอเวอร์วันเนี้ยช่วงล่างให้ความรู้สึกไงบ้างอีกหนึ่งส่วนที่จะบอกเพื่อนๆคือบอกว่าช่วงล่างที่เขาให้มาช่วงหน้าอัพไซด์ดาวน์41มิลแล้วก็ช่วงหลังที่เกือบจะวางนอนยางขนาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผมบอกเลยผม10คะแนนให้10คะแนนเต็มประทับใจกับช่วงล่างมากๆซึ่งในสนามของทางฮอนด้าเนี่ยตัวรอบโค้งใหญ่มากประมาณถ้ารวมแล้วน่าจะ4โลกว่านะครับไปแล้วกับวนใหญ่ๆเลยผมยังกังวลว่าจะทดสอบสมรรถนะรถสปีดได้อย่างไรเราจะสามารถเลี้ยวโค้งได้โดยที่ลองไม่ถอดคันเร่งได้ไหมได้ครับเจ้า CB150R คันนี้ให้ผมมั่นใจนะครับบอกว่าลากรถสปีดมาที่เกียร์6มีทางตรงแล้วก็ยัดเข้าโค้งไปเลยโดยที่ไม่ต้องยกให้ความมั่นใจได้จริงๆครับบอกว่าช่วงล่างของเขามาไม่ได้ให้มาเพื่อหล่อแต่ว่าให้สมรรถนะมาด้วยถือว่าตอนนี้บอกว่าถ้า10คะแนนให้10คะแนนเต็มแล้วระบบเบรกวันนี้มีสถานีเทสระบบเบรกด้วยเป็นไงบ้างครับระบบเบรกบอกเพื่อนๆได้เลยว่าเจ้า CB150R คันนี้อาจจะเลือกให้มี2ออปชั่นในตัวธรรมดาที่ราคา 99,800 บาทตอนนั้นจะไม่มี ABS แต่ว่าเป็น ดิสเบรก5หลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าในสถานีเบรกวันนี้เขาให้ลองเรื่องของเบรก ABSที่มันทำงานร่วมกับ G sensor G sensor คืออะไร G sensor มันคือตัวประมวลผลอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆ motion sensor ซึ่งคุณจะเบรกยังไงก็ตามล้อหลังจะไม่ยกมันจะมีตัวเหมือนวัดระดับเหมือนระดับน้ำครับอยู่ข้างในซึ่งเบรกให้แรงแค่ไหนล้อไม่ล็อกแล้วล้อหลังก็ไม่ลอย
ซึ่งเท่าเราจะลอยเมื่อไหร่เขาจะปรับแรงดันน้ำมันเบรกให้เหมาะสมถ้าตัวนี้เพื่อนๆเห็นเลยว่าน่ะมันจะไม่มี ABS นะครับตัวนี้จะลุ้งโล่งแล้วก็ตัวที่ล้อหน้าจะไม่มีสัญญาณนะครับแต่ว่านี่ทางด้านของเราให้เพื่อนๆดูเลยนี่แอปของตัวนี้นี่นะครับถ้าเป็นตัว ABS เขาจะมีเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นมาตรงนี้อย่างหนึ่งแล้วก็จะมีกล่องควบคุมตรงกลางเห็นหรือเปล่า อะไรมองไม่เห็นใช่ไหมอาจจะไม่เห็นจะอยู่ตรงกลางนี่ครับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับเป็นกล่องควบคุม ABS ABS ตัวนี้จะสั่งการทำงานทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับจะไม่เหมือนเจ้า MSX ที่จะทำงานแค่เบรกหน้าเท่านั้นนะครับก็หรือว่าเรื่องช่วงล่างเรื่องเบรกเรื่องเบรกผมบอกว่าตัวเขาให้มาที่เป็น Leather Mount มั่นใจได้จริงๆครับแต่ว่าเรื่องของตัวแปรเรื่องของพื้นแท็กที่มันคมมากนะครับทำให้เรามั่นใจในการเบรกแล้วก็ระยะเบรกเนี่ยมันหยุดได้ดีมากๆจริงตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไปใช้ในท้องถนนข้างนอกก็น่าจะมั่นใจได้ระบบเบรกของเขานะครับแล้วการควบคุมท่านั่งกับช่วงแฮนด์วันนี้เป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งของการขี่ท่านั่งเดี๋ยวนั่งให้เพื่อนๆดูเลยเบาะนั่งเพื่อนๆเห็นเบาะนั่งอาจจะเหมือนจะสูงครับแต่ว่าก็อยู่ในระดับประมาณสัก795มิลนะครับหรือว่าเขามีการสโลปตรงนี้ลงไปผมสูงขึ้นมาสัก175นะครับเราจะมีค่าสูงตรงนี้น้ำหนักเบาครับเท้าก็ถึงพื้นยิ่งการออกแบบเพื่อนๆได้เห็นเลยว่าเขาออกแบบจุดศูนย์ถ่วงให้อยู่กลางรถแล้วก็ต่ำศีรษะนะครับที่อยู่กลางรถแทบจะถึงปลายเท้าต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับทั้งหมดนะครับถ้าเราอยู่ในจังหวะที่ขี่จุดศูนย์กลางล้อทั้งหมดวาดเป็นสามเหลี่ยมนะครับจะเห็นเลยว่าที่พวกขี่อยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ถังน้ำมันความจุเท่าไหร่ครับน้ำมันความจุ 8.5 ใช่ใช่ 8.5 นะแต่ว่าตัวฝาถังนะครับเพื่อนๆเขาออกแบบมาให้เปิดแล้วติดอยู่กับฝาเป็นบันทับไปแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ตัวนี้นะครับดูให้ออกมาในสไตล์ที่แมนแข็งแรงครับที่เห็นเลยว่าถังน้ำมันตัวนี้อาจจะเป็นตัวในสไตล์ที่เป็นพลาสติกครอบนะครับพลาสติกครอบแล้วก็เป็นถังที่เป็นโลหะอยู่ทางด้านในก็ออกแบบมาดีไซน์ให้ดูแข็งแกร่งแฮนก็เป็นแฟตบาร์นะแฮนเพื่อนๆเห็นเลยว่าเป็นแฮนด์อ้วนหรือภาษาวัยรุ่นอ่ะแฮนด์อ้วนมาเลยนะครับเป็นก็บอกคลาสเดียวกับเจ้าแอฟริกาควีนหรือพวก XADV ซึ่งขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับขนาดไซส์ใหญ่ซึ่งแทบไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วหรือถ้าอยากแต่งนี่ข้างๆเพื่อนเห็นเลยเป็นของแต่งกับ SUC ก็นี่น่าจะเป็นเรื่องของมีสติ๊กเกอร์นะครับเพิ่มขึ้นมาตัวชิวหน้าแล้วก็มีฝาครอบท้ายเพื่อนๆเห็นแล้วครับทางฮอนด้าตั้งใจมาให้ทำเป็นท้ายสั้นชัดเจนเห็นไหมครับถอดออกมาปุ๊บแล้วก็สามารถมีชุดตัวท้ายสั้นของ H2C ใส่ไปได้เลยนะครับติดตั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวแผ่นป้ายทะเบียนนะครับสามารถขับขี่บนท้องถนนได้ถูกต้องตามกฎหมายอย่านะครับอย่าเอาไปใส่ตรงนี้นะครับเขามองไม่เห็นนะครับของแต่งตรงนี้ทำมาให้พร้อมซึ่งตัวนี้ก็ยังพัฒนาถึงตัวที่ต้องไปไฟป้ายทะเบียนเป็น LED ทั้งหมดทาง Honda ถึงบอกว่าระบบสว่างนี่คือ full LED เลย full LED ซึ่งบอกว่าบอก Honda เป็นเจ้าที่สามารถพูดได้ว่าเป็น full LED จริงๆระบบส่องสว่างทั้งหมดไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวแม้กระทั่งไฟสองป้ายเป็น LED ครับแม้อันนี้จะเป็นตัวแต่งก็ LED ตัวสแตนดาร์ดก็ LED เหมือนกันครับเพื่อนจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเขาจะอยู่ใต้ท้องรถไม่ว่าจะเป็นพวกท่อยเสียเมื่อกี้ตัวโน้นเป็นท่อแต่งนะเรียกว่าท่อแต่งเนี่ยครับท่อยเสียคือวางจุดศูนย์ถ่วงให้อยู่ทางด้านล่างทั้งหมดทำให้ผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆอย่างผมก็ควบคุมมันได้อย่างง่ายดายนะครับรถตัวเนี้ยเขาออกแบบมาเป็นเฟรมหักด้วยทุกอย่างใหม่หมด
น้ำหนักลดจากเดิมที่เป็นสไตล์ของพวก CBR เดิมนะครับที่อยู่มา130กิโลตัวนี้ทำน้ำหนักเหลือที่ประมาณแค่124กิโลกรัมเท่านั้นบอกว่าทำมาเป็นตัวที่ต้องการให้ขับขี่ในเมืองคล่องตัวคล่องแขนน้ำหนักเบาแล้วก็ขับขี่สนุกตัวนี้ต้องการให้ขับขี่สนุกทั้งหมดหรือว่าเพื่อนๆที่รอคอยที่บอกว่ารถที่ไม่เคยเห็นในสไตล์นี้นะครับอาจจะตอบโจทย์แล้วก็ยิ่งชอบลองดูครับเขาบอกว่าตอนนี้ส่งไปตามที่ดีลเลอร์แหละดีลเลอร์ทั้งหมดได้รับรถแล้วก็พร้อมจำหน่ายแล้วเรื่องราคาดาวก็ติดต่อทางดีลเลอร์ได้เลยแต่เรื่องของราคาจำหน่ายนะครับตัวนี้ก็ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับที่เป็นทั้งหมดเหมือนกันหมดแต่ว่าไม่มี ABS อย่างเดียวนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 99,800 บาทแต่ถ้าเป็นตัว ABSนะครับก็จะเพิ่มมา 10,000 บาทก็จะเป็น 100,000-8,000 เท่านั้นเองนะครับก็จะมีตัวแต่งที่ออกมาจากโรงงานนะครับที่แต่งมาสำเร็จเลยอันนั้นก็จะอัพราคาบวกค่าของแต่งไปอีกนิดนึงแต่ว่าก็อยู่ราคาแสนต้นๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ของแต่งที่มีคุณภาพจากคิวซีไว้ในฐานะที่คนได้ทดลองขี่มาแล้วนี่แล้วเนี่ยคิดว่าในราคาประมาณแสนต้นๆเนี่ยคุ้มราคาไหมสมราคาไหมสมราคาไหมโดยสไตล์ของรถนะครับผมว่ามันเป็นรถที่เป็นคนที่ชอบชื่นชอบฮอนด้ารอคอยอยู่เลยว่าทำไมฮอนด้าไม่ทำอย่างนี้ออกมาสักทีซึ่งก็คุยกับทางผู้ออกแบบทางไอเดียทั้งหมดบอกว่าตัวนี้ทำเอามันจริงๆซึ่งเพื่อนๆก็เห็นเลยว่าออปชั่นแต่ละอย่างเขาใส่มาไม่ธรรมดาแผ่นอ้วนไฟ LED ทั้งคันชกอัพไซด์ดาวน์ยางหลัง150เครื่องตัวใหม่ส่วนตัวใหม่แล้วก็ทั้งหมดคนที่ออกแบบ ID ทั้งหมดเป็นคนที่พัฒนาทำรถให้เป็นรถแข่งของ MotoGP ซึ่งผมบอกเลยว่าโดยรวมทั้งหมดนะครับกับการออกแบบแล้วก็เป็นเจ้า CB100R คันนี้กับราคาเท่านี้แค่ชุดหน้าเพื่อนๆเห็นว่าชุดหน้าชกอัพหน้ากับเมนทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าเคาะราคามาผมก็อยู่มา 40,000 กว่าบาทกับราคารถแค่รวมทั้งหมดอยู่ที่ 90,000 กว่าผมว่าคุ้มค่านะครับกับรถที่ได้สายมาขนาดนี้นะครับการออกแบบที่สวยหรูแล้วก็สมรรถนะที่ได้มาจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าออกแบบใส่มาให้หล่อๆเท่านั้นใช้งานได้จริงและเจ๋งจริงผมบอกว่าคุ้มครับสำหรับเพื่อนๆที่รอคอยรถในสายนี้ของธรรมดาอยู่ครับวันนี้ CBR นะครับ